สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ The Topic นะคะที่เราจะชวนนักวิเคราะห์มาพูดคุยถึงสภาพตลาดแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนก็ค่อนข้างซึมเลยนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่ติดลบทุกวันเลยค่ะนักลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องลงทุนอย่างไรนะคะในช่วงนี้แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมานะคะอย่าง GDP ไตรมาส1เนี่ยก็ออกมาที่ระดับ 1.1% นะคะจากคาดการที่คาดไว้ที่ 1.9% ค่ะรวมไปถึงมีการประกาศตัวเลข PCE ออกมานะคะที่ระดับ 4.2% ของเดือนมีนาคมนะคะโดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วก็ชะลอตัวลงที่ 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนจากเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างสำคัญมากเพราะวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการประชุมเฟดเกิดขึ้นและตลาดเนี่ยก็ได้ไพรซ์อินไปแล้วว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อที่ระดับ 0.25 นะคะแต่ไม่แน่ใจว่านักวิเคราะห์เราเนี่ยจะมีวิวอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับเขานะคะคุณบอมสารพลวีระเมธีกุลค่ะหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบอมสวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่เดือน5นะคะก็เลยต้องขออนุญาตเชิญคุณบอมกลับมาอีกรอบเพราะว่าคุณบอมเนี่ยเคยมาให้ทฤษฎีตอง5ก็คือเลข5 3ตัวนะคะไว้กับทีมงาน Money Chat เดี๋ยวรีแคปสั้นๆนิดนึงแล้วกันค่ะทฤษฎีตอง5เนี่ยคุณบอมมองว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยจะจบรอบขาขึ้นในเดือน5แล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะทำระดับต่ำกว่าระดับ 5% เนี่ยที่เดือน5นะคะแล้วก็ตัวทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าระดับ 5% และ real interest rate เนี่ยก็จะกลับมาเป็นบวกครั้งแรกทีนี้ก็เลยอยากถามว่าคุณบอมเนี่ยยังมีวิวแบบเดิมไหมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ไหมคะครับผมก็ก่อนอื่นขอ recap สั้นๆนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มส่งสัญญาณออกมาในลักษณะที่ว่าเริ่มแย่กว่าที่คาดการไว้ละนะครับคือในช่วงปี2022เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการรายงานออกมาในลักษณะที่ดีกว่าที่คาดการไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในปี2023เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโครงสร้างของตัวเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการจ้างงานนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นในฝั่งของตัวค้าปลีกนะครับแล้วก็ตัว GDP เนี่ยนะครับเริ่มส่งสัญญาณที่ชะลอละนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สนับสนุนนะครับassumption ของเรานะครับที่เราประเมินว่าดอกเบี้ยนะครับมีโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่บริเวณประมาณ 5.25% นะครับตามทฤษฎีที่เราประเมินว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะค่อยๆขึ้นจาก 0.25 นะครับมา1มา2มา3มา4นะครับแล้วก็เงินเฟ้อนะครับค่อยๆลงนะครับจาก9มา8มา7มา6มา5นะครับแล้วช่วงเวลานะครับที่เงินเฟ้อนะครับปรับตัวลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเป็นโอกาสนะครับที่เราจะเห็นเป็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับนั่นก็คือทฤษฎีตอง5ของเรานะครับซึ่งมันบังเอิญใช้คำว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วกันนะครับแต่ถามว่าผมดูจากคอนเซนแซสส่วนใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มวิวนะครับการประชุมที่เราจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากในฝั่งของตัวยูโรดอลลาร์นะครับแล้วก็เฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเสียงมันยังค่อนข้างที่จะมิกซ์อยู่นะครับบางแคมป์เนี่ยนะครับบอกว่าดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นแล้วเลยด้วยซ้ำนะครับบางแคมป์บอกว่าดอกเบี้ยมีโอกาสในการขึ้นอีก1ครั้งนะครับบางแคมป์นะครับบอกว่ามีโอกาสในการขึ้นอีก2ครั้งก็คือเดือนพฤษภาและมิถุนายนนะครับซึ่งเราก็ประเมินว่ามันก็มีโอกาสออกในหลายๆรูปแบบนะแต่ว่ากสิกรเราเองเนี่ยเราให้น้ำหนักเคส2สูงสุดนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เราประเมินมาช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะครับทฤษฎีตอง5ของเรานะครับค่ะก็ให้คุณบอมช่วยมองต่อเลยว่า GDP ที่ประกาศออกมาที่ 1.1 อะค่ะจากคาดการตั้ง 1.9 คือมันเหมือนผิดคาดการไปเยอะมากไส้ในมันเกิดอะไรขึ้นคะมันมีตัวอะไรที่มันกดไว้หรือเปล่าคะครับคือจริงๆก็มาลงในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าทำไมเราคิดว่าสัญญาณสำคัญต่างๆของเศรษฐกิจของกลางตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการส่งสัญญาณการชะลอตัวนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของตัว GDP เนี่ยนะครับที่เริ่มส่งสัญญาณออกมา 1.1 นะครับแล้วมันมีการคาดการไว้ที่ระดับบริเวณประมาณ 1.9 นะครับซึ่งผมขออนุญาตแชร์เป็นสไลด์นะครับไส้ในของทางตัว GDP ในรอบนี้ละกันนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการวิเคราะห์ GDP ของทางสหรัฐอเมริกาในรอบนี้เราสามารถสรุปเป็นคีย์หลักๆเนี่ยนะครับเป็นคีย์ TOA หลักๆเนี่ยได้คือ4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไส้ในนะครับของ GDP ในรอบนี้เนี่ยนะครับก่อนอื่นผมแชร์อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับลองสังเกตดีๆเนี่ย
นะครับจะเห็นได้เลยว่าเวลาการรายงานตัวเลขสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาภาคการจ้างงานเงินเฟ้อนะครับคุณสังเกตดีๆนะว่าถ้ามันรายงานออกมาต่ำเนี่ยนะครับตลาดหุ้นมักจะตอบรับในเชิงบวกถูกไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสว่าเฮ้ยเริ่มเห็นสัญญาณที่เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายความกังวลของไทเทนิ่งลงนะครับตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกนะครับในทางตรงข้ามนะครับไวซ์เวอร์ซ่าถ้าตัวเลขต่างๆพวกนี้มันดีมากๆเลยนะครับเช่นเดือนมกราคมภาคการจ้างงานขึ้นไป 500,000 กว่านะครับเช่นถ้าเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการไว้เช่นถ้า non farm payroll unemployment rate ดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นตอบรับในเชิงลบเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักและโอกาสของความเชื่อที่ว่าเฟดยังสามารถเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ได้ถูกไหมครับแต่ว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบ6เดือนที่ผ่านมาละนะครับมันจะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนแบบนั้นละมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าตัวเลขออกมาดูดีนะครับตลาดหุ้นอาจจะตอบรับในเชิงลบเพราะมันจะเป็นการเดินหน้าไทเทนิ่งอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าออกมาในเชิงลบเราต้องแยกละว่ามันลบมากหรือลบน้อยนะเพราะมันจะมีการตีความที่มันแตกต่างกันออกไปเช่นถ้าลบมากบางคนบอก hard landing ถ้าลบน้อยบางคนบอก soft landing นะครับถ้าลบน้อยบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยนะครับน่าจะส่งสัญญาณที่มันเป็นบวกได้นะแต่ถ้าลบเยอะบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของการเกิด recession นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่านับจากเดือน4เดือน5นี้เป็นต้นไปมันจะไม่เหมือน6เดือนที่ผ่านมามันจะเล่นยากขึ้นนะ6เดือนที่ผ่านมามันจะเล่นรู้สึกว่ามันจะเล่นรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันจะตอบรับแบบตรงๆในเชิงตรงกันข้ามของตัวเลขเศรษฐกิจเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจมันชะลอแล้วหุ้นมันจะเด้งเหมือนเดิมแล้วเพราะมันจะเป็นการเปิดโอกาสและให้น้ำหนักของการเกิด recession ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกัน4เรื่องนะครับ1คือ GDP ที่เราจะคุยกัน2คือเงินเฟ้อ3คือภาคการจ้างงาน4คืออสังหานะครับเรื่องแรก GDP ออกมา 1.1 นะครับต้องบอกว่าไส้ในเนี่ยนะครับตัว personal consumption เนี่ยนะครับก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ถือว่ามันก็ยังโตอยู่นะครับคือโตสูงถึง 3.7% ซึ่งเป็นคีย์หลักนะครับที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเติบโตอยู่นะครับแต่ถ้าเราดูในประเด็นอื่นๆนะครับเราต้องพบว่าไส้ในเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับก็คือที่เป็นตัวกดตัว GDP ลงมาแรงๆเลยรอบนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องของตัว inventory นะครับก็คือไอตัวสีขาวเนี้ยนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าไตรมาส4ที่ผ่านมา inventory เนี่ยนะครับบวกเป็นบวมขึ้นมาและรอบนี้ inventory เนี่ยกดลงมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งเฉพาะ inventory เนี่ยนะครับมันกด GDP เนี่ยสูงถึง 2.3% เลยทีเดียวนะความหมายคือถ้ามันไม่ได้นับตัว inventory ตรงนี้นะครับ GDP สหรัฐอเมริกาเนี่ยบวก 3-4% นะครับนะครับอันนี้แต่อันนี้เป็น Q on Q adjust นะครับแต่ inventory เนี่ย drag down ลงมาขนาดนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับเวลาเราดูเรื่องของดอกเบี้ยคือมันก็จะต้องดูว่าเอ้ยบางเซกเตอร์หรือว่าบางเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัว investment เนี่ยแล้วก็ residential เนี่ยสองอันนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งรอบนี้จะเห็นได้เลยว่าดอกเบี้ยเราขึ้นมา 5% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของในฝั่งของ business spending ละนะครับ capex cycle เริ่มถูกกดลงมาแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ business investment เนี่ยนะครับลบมาสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับลบมา 6% 7% นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว residential เนี่ยนะครับก็กด GDP รอบนี้ลงมาประมาณ 0.17% นะครับจาก 0.17 นะครับตอนนี้ก็ลบลงไปมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าอสังหาซึ่งได้รับผลกระทบต่อเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ investment ซึ่งได้รับผลกระทบต่อเรื่องของดอกเบี้ยเริ่มมีการชะลอตัวลงมาค่อนข้างชัดละในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล่าวโดยสรุปนะครับเราคิดว่า GDP ที่มีการรายงานออกมาแบบนี้นะครับถ้าคุณไปอ่านในไส้ของตัว headline นะครับผมมองว่ามันอาจจะยัง mismatch อยู่แต่ถ้าคุณลงรายละเอียดมาดูในไส้ในนะครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วการชะลอตัวรอบนี้เราให้น้ำหนักในฝั่งของตัว soft landing มากกว่าตัว hard landing นะครับแต่พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าสัญญาณเศรษฐกิจตัวชี้นำเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะในไตรมาส1ปี23เป็นต้นไปครับค่ะตัว inventory เมื่อกี้ที่คุณบอมบอกเนี่ยค่ะเมื่อกี้มันแบบติดลบลงมาเยอะมาก 2.3 ทีนี้มันเหมือนเทียบเท่าได้ก่อนช่วงก่อน pre covid อะไรอย่างนี้ได้เลยไหมคะ
โอ้คำถามที่คำถามที่ดีครับเทียบเท่าได้ครับคือจริงๆอันนี้เป็นอีกหนึ่ง key takeaway นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกนะครับว่าเราเริ่มจบภาวะเราใกล้จบภาวะ destocking แล้วนะครับตัว D นี่คือตัว D นี่คือตัว D เดนมาร์กนะครับใช่ครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาในช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีต้องยอมจริงๆคือไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาจริงๆคือทั่วโลกเลยในตั้งแต่ปี21กับ22เนี่ยคือคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับ100บาทเนี่ยนะครับมีการชะลอภาคเซอร์วิสแล้วเอามาใช้ในภาคสินค้าหรือว่ากู๊ดเยอะมากเพราะว่าคุณไปผับบาร์เรสตอรองท่องเที่ยวไม่ได้ถูกไหมครับคุณโดนล็อกดาวน์อยู่นะครับคนก็หันมาบริโภคนะครับในฝั่งของสินค้าแกดเจ็ตสูงขึ้นนะครับเลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยนะครับมันมาอยู่ในฝั่งของตัวสินค้ามากกว่าบริการนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยก็เลยแล้วก็แล้วก็รู้ว่าชิปมันขาดนะครับแล้วก็ค่าระวางเรือก็สูงขึ้นนะครับทุกคนก็เลยกลัวจะสั่งของไม่ได้นะครับผู้ประกอบการนะครับประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการสั่งเข้าแล้วก็กักตุนสินค้าก็จะกลายเป็นอินเวนทอรี่ที่มันบวมขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับประเทศเริ่มเปิดนะครับคนก็เริ่มมีการลดการใช้จ่ายในสินค้าลงแล้วเอามาใส่ในฝั่งของบริการเยอะขึ้นนะครับคุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเลขที่เป็นตัวกำหนดทิศทางเงินเฟ้อที่พาวเวลพูดเนี่ยว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้าสู่ภาวะ good disinflation ความหมายคือคนก็บริโภค good ที่มันสินค้าที่มันลดลงเยอะแล้วคนก็หันมาบริโภคภาคบริการที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้แหละสิ่งที่พาวเวลพูดแล้วดูจากตัวเลข GDPมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือเราเริ่มเห็นบริษัทก็พอเวลาคนบริโภคของลดลงบริษัทมีสต็อกสินค้าอยู่เยอะมากนะครับก็ต้องเร่งระบายของถูกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะตกเทรนด์แล้วก็ต้องเร่งระบายของคุณจะเห็นได้เลยไม่ว่าจะเป็น Costco ไม่ว่าจะเป็น Walmart แล้วก็เป็นอีกหลายๆที่นะครับเร่งมีการทำโปรโมชั่นแคมเปญในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ที่ผ่านมาเพื่อระบายสินค้าตรงนี้ออกนะครับกดราคาลงมาเลย squeeze margin ไม่ขายแบบกำไร 10% 5% คุณก็เอาแล้วนะครับคุณจะเห็นได้เป็นแบบนี้เป็นภาพรวมเลยนะครับและนั่นแหละทำให้สต็อกนะครับมันเริ่มถูกระบายออกมาดังที่เราเห็นในไตรมาส1ปี23ว่าเราเห็นว่ามันใกล้จบภาวะ destocking แล้วนะครับซึ่งถ้าเราลองวัดนะครับกับตัวเลข inventory per sales นะครับคุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นภาพในลักษณะที่ว่า inventory นะครับเริ่มมีการ drag down ลงมานะครับแล้ว sales เนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวนะครับก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า inventory to sales เนี่ยใกล้เคียงกับไปเทียบเท่ากับ pre covid แล้วเพราะฉะนั้น key takeaway ที่2ในการดูการรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเราอาจจะสามารถพูดได้นะครับแล้วผมเชื่อว่า GDP ไตรมาส2เนี่ยจะเป็นการฟันธงนะครับผมมองว่ามันจะเป็นการจบภาวะ destocking แล้วมันกำลังจะเข้าสู่ภาวะ restocking ใหม่ครับตัว D เดนมาร์กจะเปลี่ยนเป็นตัว R นะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่ inventory จะเริ่มกลับมา restocking ใหม่ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าในช่วงประมาณไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็นทีมเพลย์ที่กลับมาเล่นในฝั่งของ consumer discretionary consumer staple จากการ restocking นะครับและอาจจะเห็น shipment นะครับในฝั่งของประเทศคู่ค้าใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของจีนหรือยุโรปเนี่ยกลับมา restocking ได้แต่จะ restocking รอบนี้จะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจจะเป็น soft หรือ hard landing ก็ตามนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสในการเกิดภาวะ restocking ใหม่ไหมผมมองว่ามีโอกาสในการเกิดครับค่ะซึ่งคุณบอมมองว่ากำไรมัน bottom out ไปยังคะครับคืออันนี้คือในฝั่งของตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วมาดูในฝั่งของตัวกำไรนะครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเราดูจากผลประกอบการนะครับของหลายๆบริษัทนะครับต้องบอกว่าไตรมาส1เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเองที่เกี่ยวข้องกับ Global Pay เนี่ยผมว่าฝากความหวังไว้ได้ลำบากนะครับความหมายคือมีโอกาสสูงมากที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว restocking เนี่ยนะครับไตรมาส1ยังไม่ได้เห็นนะครับเพราะมันจะเป็นการระบายของออกไปก่อนนะครับอิเล็กทรอนิกส์ชิปปิ้งนะครับ Global Pay คุณอย่าหวังงบไตรมาส1นะครับแต่งบไตรมาส1ประกาศออกมามีโอกาสที่จะ bottom out นะผมใช้คำแบบนี้นะครับว่าอย่าไปเล่นดักงบนะครับเพราะงบไตรมาส1เท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยนะผมว่าไม่น่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์ชิปเมนต์นะครับส่งออกอาหารนะครับพวกเนี้ยไตรมาส1ยังไม่น่าดีเลยนะครับแต่นะครับในช่วงของไตรมาส2นะครับมีโอกาสที่จะเริ่มฟื้นตัว
นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยจบ destocking แล้วก็จะเป็น restocking แล้วเนี่ยเผลอๆหุ้นกลุ่มเหล่านี้ในช่วงไตรมาส2อาจจะเป็นจุดบอททอมแล้วเริ่มฟื้นตัวในแง่ของราคาหุ้นอาจจะตามกำไรได้ครับโอเคค่ะมาถึงเรื่องนี้ค่ะมาถึงเรื่องวิกฤตภาคธนาคารคือหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแบงก์เล็กเนี่ยระเนระนาดไปหมดแล้วคุณบอมว่ามันมีโอกาสที่จะลามมาแบงก์ใหญ่ได้ไหมเพราะคุณบอมก็บอกว่าถ้ามันลามมาแบงก์ใหญ่เนี่ยอันนี้คือวิกฤตมาแน่ใช่ครับก็โอเคครับคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยนะครับในปี2008เนี่ยในปี2000เนี่ยนะครับวิกฤตเราเกิดจากบับเบิ้ลนะครับในปี2008เนี่ยเราวิกฤตเราเกิดจากอสังหานะครับในปี2020เนี่ยนะครับวิกฤตเนี่ยนะครับเราเกิดจากโควิดนะครับเรามองว่าในปี2023เนี่ยนะครับวิกฤตนะครับชนวนของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากธนาคารขนาดเล็กครับนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอธิบายโครงสร้างของการเกิดวิกฤตรอบนี้อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆกับทุกคนฟังก่อนว่าทำไมเรามองแบบนั้นนะครับสไลด์นี้นะครับผมว่าเป็นสไลด์ที่มีความสำคัญนะครับและจะเป็นสไลด์ที่บ่งบอกได้เลยว่าวิกฤตรอบนี้เกิดขึ้นจากภาคธนาคารสหรัฐอเมริกาอย่างไรนะครับสไลด์นี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าต่อให้ไม่มีแบงก์ SVB นะครับไม่มี Silicon Valley Bank นะครับไม่มี Pack Base นะครับไม่มีFirst Citizen นะครับไม่มี First Republic เนี่ยนะครับโอกาสของการที่ภาคธนาคารในสหรัฐอเมริกาล้มก็มีอยู่ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่า SVB เนี่ยนะครับมันเป็นธนาคารที่มันเปราะบางสูงสุดก็เลยเห็นผลกระทบก่อนนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะหมายถึงคืออะไรคือชาร์ตนี้เป็น fundamental การเงินของสหรัฐอเมริกาที่ดีมากชาร์ตหนึ่งนะครับเส้นสีขาวเนี่ยนะครับคือเส้นที่เกี่ยวข้องกับ core deposit ก็คือเงินฝากในระบบธนาคารสหรัฐอเมริกานะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือ money market fund นะครับต้องบอกนะครับว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตั้งแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นผลกระทบนะครับคุณเลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยมาทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นมา 5% เนี่ยมันไม่มีทางนะครับที่มันจะไม่เห็นผลกระทบอะไรเลยนะครับผลกระทบในฝั่งของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือเส้นสีม่วงเป็นจังหวะแรกในการขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับสิ่งที่มันตามมาคือดอกเบี้ยในมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นะครับดอกเบี้ยในมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยมันก็อยู่ระดับประมาณบริเวณประมาณ 4% กว่าๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเงินฝากของแบงค์นะครับให้ผลตอบแทนนะครับไม่ถึง 1%นะครับเพราะว่าแบงก์เองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยต่ำมากเพราะว่าเขามีสภาพคล่องอยู่สูงมากถูกไหมครับเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีการแห่ถอนเงินออกจากแบงก์นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากน้อยมากแล้วเอาเงินมาใส่ในมันนี่มาร์เก็ตนะครับลองจินตนาการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคุณฝากธนาคารคุณได้ 0.51% คุณเอาเงินมาฝากในมันนี่บาร์เก็ตฝากในพันธบัตรฝากใน AT1 AT2 หรือฝากในบอนชนิดต่างๆอ่ะคุณได้ 4% นะครับทำไมคุณจะไม่ถอนถูกไหมครับคุณก็ถอนนะครับทุกคนก็ถอนซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปคือต่อให้ไม่เกิดเรื่อง SVB คนก็ถอนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเยอะมากนะครับเม็ดเงินที่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาถูกถอนจากแบงก์นะครับ800,000กว่าล้านนะครับ800,000 900,000 ล้านนะครับอันนี้ยังไม่นับ SVB นะครับอันนี้ผมไม่ได้นับ SVB ผมนับนะครับในช่วงของ January 2023นะครับผมยังไม่ได้นับมีนาคมเมษายนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าก่อนเกิดเรื่อง SVB อ่ะคนก็แห่ถอนเงินอยู่แล้วและ800,000 กว่าเนี่ย 500,000 กว่าก็เอามาใส่ใน Money Market เห็นมั้ยครับน้ำเงินมันเลยชิฟต์ขึ้นมานะครับจาก3ล้านล้าน4ล้านล้านมา5ล้านล้านนะครับแล้วเงินฝากในธนาคารก็ลงจาก17ล้านล้าน16ล้านล้าน 15.x ล้านล้านละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่เจอเรื่อง SVB เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้มันดันมีเป็นการเร่งของการถอนนะครับเพราะว่าพอเกิดปัญหาเรื่อง SVB เดิมคนถอนอยู่แล้วแต่คนเกิดเรื่อง SVB คนถอนเยอะขึ้นไปอีกจากแบงก์เล็กนะครับเพราะว่าเริ่มมีความกังวลแล้วว่าเฮ้ยคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้เงินต้นคุณคืนหรือเปล่าคนก็เร่งแห่ถอนแห่ถอนแห่ถอนพอเวลาแบงค์พวกนี้นะครับเขาถูกแห่ถอนเงินนะครับเขาก็มีความจำเป็นนะครับจะต้องเอาเงิน
ที่เขาเคยเอาเงินฝากของคนฝากพวกนี้เอาไปลงทุนในพันธบัตรเนี่ยนะครับต้องขายพันธบัตรเพื่อเอาเงินตรงนั้นมาคืนคนที่เขาถอนเงินถูกไหมครับนี่คือโครงสร้างของแบงค์คุณก็เอาเงินจากคนที่ฝากคนฝากคุณมาแล้วแบงค์ก็เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนต่อซึ่งแบงค์ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ SVB เนี่ยโอเคเขาอาจจะผิดในเรื่องของการที่ไปกระจุกตัวอยู่กับเงินฝากคนคนกลุ่มใดกลุ่มนึงสูงไปแต่จริงๆแล้วเนเจอร์ของแบงค์ทุกแบงค์เขาก็เอาเงินฝากเอาไปฝากแล้วลงทุนต่อนะครับแล้วก็กินส่วนต่างนั่นเรียกว่านิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยจะเห็นได้เลยว่าผลกระทบหรือจุดชนวนของการเกิดวิกฤตในปี2023มันเกิดขึ้นจากโครงสร้างตรงนี้นะครับก็คือส่วนต่างระหว่างมันนี่มาร์เก็ตกับพอร์ตเดโพซิตกับความกังวลว่ามันมีโอกาสในการลามจากแบงค์รันไปเป็นแบงค์รับหรือเปล่าคนก็เลยมีความแห่ถอนเงินตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำให้มันมีการมาร์คลอสนะครับเช่นหนึ่งในแบงค์ที่เกิดวิกฤตนะครับใน1 Q23 เนี่ยนะครับหรือว่า First Republic เนี่ยล่าสุดมีการรายงานผลประกอบการไตรมาส1ออกมาพบว่าถูกแห่ถอนไปเกือบ 40% ของเงินฝากในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาที่เหมือนเฟดออกมา2โปรแกรมที่จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแบงก์ก็คือเรื่องของ Discount Window กับ BTF อะค่ะทีเนี้ยบางคนก็มองว่ามันเหมือนการทำ QE หรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินยังไงบ้างไหมคะครับโอเคก็อันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนวนที่เรากำลังจะเข้าเลือกนะครับว่ารอบนี้นะครับยังไงเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลข recession ในฝั่งของตัวเทคนิคในไตรมาส3ไตรมาส4ของทางสหรัฐอเมริกาต้องพูดได้เต็มปากนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีโอกาสสูงมากที่จะเข้าสู่ภาวะ recession นะแต่ว่าถามว่าจุดเส้นบางๆระหว่างการที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็น soft landing หรือว่าเป็น hard landing เนี่ยนะครับจุดนึงที่สามารถเป็นคำตอบได้เลยคือรอบนี้นะครับมันจะจบแค่แบงค์เล็กหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันจบแค่แบงค์เล็กผมคิดว่ามันเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะแต่ถ้ามันไม่จบในแบงค์เล็กแล้วมันลามไปในแบงค์ใหญ่ผมว่ามันเป็นฮาร์ดแลนดิ้งแต่อย่างน้อยๆเราอ่านงบการเงินของ7แบงค์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาครับในไตรมาส1ที่ผ่านมาสิ่งนึงที่มันยังพอไว้วางใจได้เนี่ยนะครับคือคนเนี่ยแห่ถอนเงินจากแบงค์เล็กแต่เอามาใส่แบงค์ใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันยังพอไว้วางใจได้ว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยนะครับยังมีเงินสภาพคล่องที่เข้ามาอยู่แต่ถ้ามันเกิดในลักษณะของการไม่เชื่อใจในระบบการเงินคือแห่ถอนทั้งแบงค์เล็กแล้วแห่ถอนทั้งแบงค์ใหญ่อันนี้มันจะเป็นเส้นบางๆของการเพิ่มน้ำหนักจากซอฟต์แลนดิ้งมาเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองถ้าเราย้อนความไปในอดีตตั้งแต่ปี2008เนี่ยนะครับต้องบอกว่าการแอคชั่นของธนาคารกลางเนี่ยนะครับรวมถึงการ implement การอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยกว่าจะทำนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง12เดือนหลังจากการเกิดวิกฤตนะครับแต่รอบนี้คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าทำค่อนข้างเร็วนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า2โปรแกรมนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเมนชั่นกันเนี่ยนะครับคือชาร์ตเนี้ยนะครับคือเริ่มมีการเอามาใช้ในฝั่งของตัวเส้นสีขาวคือ Discount Window เส้นสีส้มเนี่ยนะครับคือ Bank Term Funding โปรแกรมคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าแอคชั่นค่อนข้างเร็วนะครับวิกฤตนี้เกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมหลังจากที่ผู้บริหารของ SVB ออกมาประกาศว่ามีการมาร์คลอสไปเป็นพันล้านจากการขาดทุนนะครับแต่คุณจะเห็นได้เลยว่า15มีนาเงินสภาพคล่องออกมาแล้วนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจว่าคนที่ถอนเงินตรงนี้นะครับจะได้รับการคุ้มครองเงินนะครับจากเดิมคนละแสนอันนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มวงเงินต้นนะครับซึ่งควรทำหรือไม่ควรทำมอรัลฮาร์ดศาสตร์ผมไม่เมนชั่นละกันแต่พอแอคชั่นรอบนี้ถือว่าทำค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ถามว่ามีประสิทธิภาพไหมก็พอมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเส้นบางๆในรอบนี้ที่แอบอาจจะแตกต่างกับปี2008เลยคือมันจะมีอย่างเรื่องแรกก่อนผมบอกว่าถ้ารอบนี้มันจบในแบงค์เล็กไม่ได้เป็นแบงค์ใหญ่ผมว่ามันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งกับอีกรอบนึงก็คือที่ทำไมผมเชื่อว่ารอบนี้เศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ้งไม่ใช่ฮาร์ดแลนดิ้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นแอคชั่นของคณะกรรมการเฟดโทษนะครับผมเห็นแอคชั่นของเฟดเนี่ยเร็วนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าก็มีทั้ง UBS กับ Credit Suisse มีทั้งเฟดกับ SVB มีหลายๆแบงค์ที่เข้ามาทำโครงการนี้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เม็ดเงินค่อนข้างเยอะนะครับความหมายคือถ้าคุณจำได้คุณถอนเงินออกจากระบบผ่านการทำ QT อ่ะครับเดือนนึงเนี่ยประมาณ 60,000 ถึง 90,000 ล้านบาทนะครับแต่อันเนี้ยสัปดาห์เดียวเนี่ยคุณอัดฉีดเงินกลับเข้ามาเป็นแสนล้านนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากก็เป็น QE5 หรือว่าเป็น QE5 ก็ได้นะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันเรียกได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฟดเขามีแอคชั่นค่อนข้างเร็ว
นะครับแต่ผมเน้นนะครับว่าสิ่งที่เฟดทำนะวันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพราะว่าถ้าระยะยาวส่วนต่างระหว่างวันมันนี่มาเก็ตกับเดโพซิตมันยังสูงอยู่ขนาด 3-4% เนี่ยคนก็จะแห่ถอนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ที่ผมกำลังจะสรุปผมกำลังจะบอกว่า1ผมก็คิดว่าอ่ะเขาก็ควรทำเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการขาดความเชื่อมั่นแล้วมันก็ทำให้แบงก์ใหญ่ก็ถูกถอนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับแต่สิ่งนึงคือพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทำให้คณะกรรมการเฟดเริ่มหันมาติดชะงักละนะครับว่าเอ้ยคุณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่มิติที่คุณจะคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างเดียวเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยมันต้องแลกมากับเรื่องของตัวสภาพคล่องแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นและความกลัวว่าแบงค์จะล้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเฟดนะครับอาจจะต้องกลับมาดูละนะครับว่าขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงเนี่ยเพียงพอไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีการเริ่มส่งสัญญาณที่มันเป็นดอกเบี้ยลดได้หรือยังนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยเราดูอย่างในเฟซบุ๊กของประธานคณะกรรมการเฟดแต่ละสาขาตามสไลด์นี้นะครับต้องบอกนะครับว่าเราลองเอาคอมเมนต์ของหลายๆคณะกรรมการเฟดที่มีความเชี่ยวชาญในวงการการเงินมาคอมเมนต์ให้ดูกันนะครับสาขานิวยอร์กนะครับบอกว่า condition in finance เนี่ยนะครับกดลงมาอย่างมีนัยสำคัญสาขาซานฟรานซิสโกบอกว่า lending activityนะครับ fail significantly นะครับสาขาดัลลัสนะครับบอกว่า credit standard tighten sharply นะครับสาขาคีฟแลนด์นะครับบอก deposit continue to decline นะครับเซนต์หลุยส์เองนะครับ banking condition stable นะครับฟิลาเดลเฟียบอก banking lending grew moderately นะครับสาขาแอตแลนตานะครับบอกว่า bank have not been experienced large outflow นะครับความหมายทั้งหมดตรงนี้ผมกำลังจะสรุปให้ฟังคร่าวๆคือแบบนี้นะครับมองได้ค่อนข้างชัดแล้วว่าวิกฤตการเงินในรอบนี้จะเกิดขึ้นจากแบงก์เล็กนะครับเพราะว่าจริงๆณตอนนี้มันถ้าเรานับในมุมมองของแบงก์เนี่ยนะครับมันไม่เพียงนะครับแค่ถูกถอนเงินนะครับแต่ในขณะเดียวกันการปล่อยให้บริษัทกู้ยืมก็เริ่มไม่น่าหรือว่าไม่กล้าปล่อยเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดิมเนี่ยคุณก็มีหน้าตักในการที่คนเอาเงินมาฝากคุณแล้วคุณเอาไปปล่อยต่อตอนนี้เงินฝากของคุณก็เริ่มลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมคุณมีลูกค้าสมมติว่าคุณจะปล่อยให้ลูกค้าของคุณ10คนนะครับคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินของผมเนี่ยไม่ได้พอปล่อย10คนเหมือนเดิมแล้วคุณก็ต้องเลือกปล่อยและแล้วเวลาคุณเลือกปล่อยอ่ะคุณก็ต้องเลือกปล่อยกับลูกค้าฐานที่ดีก่อนถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันมีความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจในอนาคตว่ามันจะมีโอกาสในการเกิด recession แบงก์เองก็จะต้องมีการรัดเข็มขัดนะครับแบงก์เองก็จะไม่กล้าปล่อยแบบเดิมเพราะกลัวว่าปล่อยไปปุ๊บมันจะกลายเป็น NPL นะครับนี่แหละมันจะเป็นการเงินหรือว่าเป็นวิกฤตที่ผมกำลังจะบอกว่า1นะครับคนถอนก็ถอนคนจะปล่อยกู้อย่างแบงก์ก็เริ่มไม่กล้าปล่อยมันเลยทำให้7ใน8ของคณะกรรมการเฟดแต่ละสาขาพูดไปในเสียงเดียวกันแล้วผมก็เห็นด้วยแบบนั้นเลยว่ามันมีโอกาสนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมแชร์ให้ฟังนะถึงแม้แบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่ได้เชิญกับยังไม่ได้เผชิญกับปัญหาเรื่องการถอนเงินแต่ถ้าเราลองไปดูนะครับเราลองไปดูนะครับผลประกอบการไตรมาส1นะครับของกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับคือแบงค์นะครับมีการพิจารณานะครับในการตั้งสำรองสูงมากนะครับผมใช้คำนี้นะครับว่าไตรมาส1เนี่ยแบงค์ใหญ่ถึงแม้ว่างบมันจะดีอยู่เนี่ยไม่ได้เถียงเลยแต่ว่าเริ่มมีการตั้งสำรองสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องกังวลนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยไตรมาส2นะครับหรือไตรมาส3นะครับแบงค์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในแบงค์ใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีละนะครับโอเคไตรมาส1แบงค์เล็กแย่จริงแต่แบงค์ใหญ่ยังเอาอยู่นะครับแต่ว่าไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เล็งเห็นเรื่องนี้เขาไม่ตั้งสำรองสูงขนาดแบบ 60% year on year นะครับเมื่อเทียบกับ 1Q22นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่เรากังวลนะครับว่าแบงค์ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆในการตอบคำถามครับโอเคค่ะเมื่อกี้นี้ที่คุณบอมเมนชั่นเรื่องของ NPL มาค่ะก็เลยอยากถามว่าอย่างหนี้ที่เป็นแบบ SML เนี่ยมันอาจจะเทิร์นมาเป็นตัว NPL ไหมแล้วก็ปรากฏการณ์เมื่อกี้อาจจะเรียกว่าเกิดเป็นเครดิตครันช์ไหมคะครับโอ้คำถามนี้ดีนะครับคำว่าเครดิตครันช์นะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ผมพูดแต่แบบคือผมไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวคนจะกังวลเยอะนะผมใช้คำว่าเครดิตครันช์เนี่ยนะครับความหมายที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือคำว่าเครดิตครันช์นะครับไอ้ที่เมื่อกี้ที่ผมพูดเลยอ่ะความหมายคือ
แบงค์เนี่ยนะครับก็ไม่กล้าปล่อยเงินกู้เข้าโลนเข้าระบบเหมือนเดิมในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็ถูกบีบอ่ะนี่มันคือคำว่าเครดิตครันช์นะซึ่งมันจะเป็นมันเกิดขึ้นแล้วในแบงค์เล็กนะครับนะซึ่งถามผมคิดว่าSML มีโอกาสเป็น NPL ไหมผมมองว่ามีโอกาสนะครับแต่ถามว่าเราดูจากแบงค์ใหญ่นะครับหน้าตักทางการเงินหรือว่าตัว Common Equity Tier 1เนี่ยนะครับสามารถรองรับนะครับหนี้เสียในระบบได้พอสมควรนะครับแล้วก็ยังคิดว่าเวลาเศรษฐกิจชะลอของในสหรัฐอเมริการอบนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึง2เรื่องไปแล้วถูกไหมครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ soft landing กับ hard landing เรื่องที่2คือโอกาสที่ Fed เขาจะมีโอกาสออกมาสู้ในการที่รับภาวะตรงนี้ก็มีพอสมควรนะครับเรื่องที่3เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับทั้งในฝั่งของภาคอสังหานะครับทั้ง retail ทั้งภาคการจ้างงานทั้งกลุ่ม tech นะครับหลายบริบทเนี่ยนะครับทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากจุดที่มันดีนะครับมันมาจากจุดที่มันทำระดับสูงสุดในรอบ10ปีนะเพราะฉะนั้นการชะลอตัวของวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันชะลออยู่แล้วแต่มันชะลอจากสิ่งที่มันดีมันชะลอจากภาคการจ้างงาน160 170ล้านคนมันชะลอจากอสังหาที่มันนิวไฮมันชะลอจาก unemployment rate ที่มัน 3.5% นิวโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชะลอตัวต่างๆเนี่ยนะครับมันมาจากสิ่งที่มันดีมากๆถ้ามันชะลอจากค่าเฉลี่ยแล้วลงไปลบ1ลบ2 standard อันนี้น่ากลัวแต่ถ้ามันชะลอจากบวก2ลงมาเป็นบวก1แล้วลงไปที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าภาคการจ้างงานจะค่อยๆชะลอตัวจะค่อยๆมีการ layoff ไม่ได้ถึงขั้นขนาดแบบปิดบริษัทเลยไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นตอบคำถามเลยว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะเกิดเป็น NPL แต่ว่าผมยังเชื่อในน้ำหนักของฝั่งของ soft landing อยู่ครับก็เมื่อกี้คุณปอมทิ้งเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมาช่วยวิเคราะห์เรื่องภาคการจ้างงานก็เลยอยากขอถามเลยค่ะว่าภาคการจ้างงานเนี่ยมันยังดีลดีอยู่จริงไหมคะเพราะว่าเหมือนว่าตัวเลขเนี่ยบอกว่ามันยังโตแต่ที่เราเห็นข่าวเนี่ยมันก็จะมีการเลย์ออฟออกมาเรื่อยๆก็เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีบางเซกเตอร์เนี่ยที่ทำให้ภาพเหมือนว่ามันยังดูโตอยู่ยังมันยังมีการจ้างงานแต่ว่าหลายๆเซกเตอร์ที่ถูกกระทบจากดอกเบี้ยเต็มๆเนี่ยมันก็มีเลยอยากให้คุณปอมเนี่ยช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับยินดีครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเลยว่าภาคการจ้างงานสุดท้ายแล้วมันดีอยู่หรือเปล่านะครับผมขออนุญาตแบ่งภาคการจ้างงานหลักๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นประมาณสัก8กลุ่มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับจริงๆภาวะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคุณต้องดูก่อนนะว่าภาคการจ้างงานถ้าดูภาพคุณไปดูในเฮดไลน์คุณก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังโตประมาณแสนกว่าๆอยู่นี่นะครับแต่ถ้าคุณลองไปดูในไส้ในนะครับเหมือนสักครู่ที่ผมบอกว่าถ้าเราจะดูตัวเลขนะครับ GDP เนี่ยนะครับคุณต้องดู GDP ไส้ในเครื่องยนต์ที่มันได้รับผลกระทบต่อดอกเบี้ยถูกไหมครับเวลาดอกเบี้ยขึ้นอสังหาชะลอคุณเห็นแล้ว residential มันชะลอแล้วถูกไหมครับคุณดอกเบี้ยขึ้นการลงทุนเริ่มชะลอไหมก็ชะลอแล้วถูกไหมครับแต่โอเค consumption มันยังชะลอแต่มันยังชะลอแบบน้อยอยู่นะครับจาก4ลงมา3กว่าเนี่ยนะครับแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนนึงคือมันเอาเงินจากที่ saving ในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่คนไม่ได้ออกใช้จ่ายเยอะเนี่ยเอามาใช้ในช่วงนี้ก็เลยเห็น consumption มันโตอยู่นะครับแต่เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราดูภาคการจ้างงานคุณก็ต้องดูนะครับซึ่งถ้าเราลองดูครับ private payroll เนี่ยออกมาประมาณ 19,000 นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่ได้นับเซกเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยคืออะไรครับคือ education กับ healthcare ครับพูดตามตรงนะครับว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นนะครับหมอพยาบาลนะครับแล้วก็การศึกษาครับเอาพูดตามตรงมันก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยขึ้นถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย2เซกเตอร์นี้การจ้างงานมันยังสูงมากๆอยู่ซึ่งไม่ได้แปลกนะครับแต่ถ้าคุณลองดูภาคการจ้างงานบริษัทไหนๆนะครับอุตสาหกรรมไหนๆที่ได้รับผลกระทบต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นอะไรครับเทคโนโลยีอสังหาออโต้ไฟแนนซ์คุณเห็นไหมครับว่าเริ่มชะลอแล้วนะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าปลดทุกเดือนนะครับภาคการจ้างงานของในกลุ่มเทคเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับในช่วงของ3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปลดไปแล้วเกือบ 500,000 คนนะครับ 500,000 คน800กว่าบริษัทนะครับหลักๆเลยคือสีชมพูคือกลุ่มเทคปวดสูงสุดเห็นไหมครับแต่ภาคค้าปลีกก็เริ่มโดนแล้วคุณดูอย่างล่าสุดนะครับเบอร์หนึ่ง Big Box อย่าง Bed Bath & Beyond เข้า Chapter 11คนงานหมื่นกว่าคนลอยแพแล้วเห็นไหมครับFinance SVB เห็นไหมครับ Credit Suisse เห็นไหมครับ First Republic Pack Base เห็นไหมครับเริ่มปลดพนักงานละ Industrial กับ Auto เริ่มตามมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเรื่องตรงนี้
คุณก็เลยจะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าบริษัทและอุตสาหกรรมไหนที่ได้รับผลกระทบต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มปลดพนักงานกันแล้วแต่เพียงแค่ว่าฝั่งของท่องเที่ยวฝั่งของเฮลท์แคร์ฝั่งของเอดูเคชันซึ่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยมันยังไม่ได้เยอะเนี่ยมันยังแข็งแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นตอบคำถามนะคือภาคการจ้างงานของสหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่งอยู่ยอมรับแต่เริ่มส่งสัญญาณในแต่ละบริบทแล้วว่ามันเริ่มชะลอเกือบหมดแล้วนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับโอเคจริงอยู่ที่คุณยังไม่ได้เห็นนะครับในฝั่งของภาคการจ้างงานทั้งแผนที่มันชะลอตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับนะครับคุณลองดูชาร์ตเพราะแต่กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้สวยหรูและแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับคุณดูในชาร์ตนี้นะครับชาร์ตนี้คือ non farm payroll ที่คุณเห็นนะครับว่าดูอยู่ในระดับ150,000-250,000คือเส้นสีขาวว่าภาคการจ้างงานมันยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเริ่มเห็นผลกระทบแล้วนะครับนั่นก็คือจำนวนชั่วโมงของการทำงานครับนะครับจำนวนชั่วโมงของการทำงานเนี่ยมันส่งผลค่อนข้างชัดแล้วก็การจ้างงานแบบภาวะชั่วคราวเห็นผลได้ค่อนข้างชัดการจ้างงานภาวะชั่วคราวคืออะไรเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวคนกลุ่มนี้จะถูกจ้างงานเข้ามาก่อนเลยแต่เวลาเศรษฐกิจชะลอตัวคนกลุ่มนี้จะถูกเลย์ออฟเป็นกลุ่มแรกๆเลยซึ่งล่าสุด temporary job ตกลงมา7-8สัปดาห์ติดต่อกันที่ผ่านมานี่คือเรื่องแรกของสัญญาณที่ไม่ค่อยดีละนะครับเรื่องที่2ครับจำนวนชั่วโมงการทำงานอันนี้ก็มีผลเยอะมากนะครับhour adjust เนี่ยคือชั่วโมงการจับการทำชั่วโมงการทำงานนะครับซึ่งถ้าเราเห็นภาพนะครับว่าถึงแม้ non farm payroll ที่สีขาวยังบวกอยู่แต่ถ้าเรา adjust กับชั่วโมงการทำงานเห็นไหมครับว่ามันติดลบแล้วครับนะครับมันติดลบแล้วนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเราเอาชั่วโมงการทำงานมา adjust ออกจากตัวเลขภาคการจ้างงานนะครับภาคการจ้างงานจะต่ำกว่าที่คาดการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะ adjust เป็นประมาณ 185,000 ตำแหน่งที่ลบออกไปไม่ใช่บวกนะครับลบออกไปนะครับความหมายคืออะไรครับถ้าเอาแบบกลุ่มคนที่เขาบ้างงานหน่อยนะกลุ่มคนที่เขาบ้างงานหน่อยในสหรัฐอเมริกาเขาทำงานเนี่ยนะครับสัปดาห์นึงเนี่ยทำประมาณ50กว่าชั่วโมงนะครับตอนนี้จาก55ลงมาเหลือ52แล้วนะครับต่ำกว่า pre covid ในปี2019แล้วนะครับในขณะเดียวกันเอากลุ่มที่เป็นแบบกลุ่ม finance กลุ่ม tech ที่ค่าจ้างสูงๆก็ลดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ลงมาประมาณ 1.5 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเวลาชั่วโมงการทำงานที่มันลดลงนะครับก็จะซ้อนเห็นภาพแล้วว่าภาคการจ้างงานมันเริ่มมีการชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยบริบททั้งหมดตรงนี้ออกมาให้เห็นภาพนะครับว่าภาคการจ้างงานเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวแล้วแล้วภาคการจ้างงานที่เป็นกลุ่มบนๆเนี่ยนะครับกลุ่มเทคกลุ่มออโต้กลุ่มไฟแนนซ์ซึ่งเป็นตัวดึงค่าแรงสูงเนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวลงมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่เราให้ผลสนับสนุนว่าระหว่างเดือน5นะครับไปจนถึงเดือน8เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เราจะเห็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยแล้วมีโอกาสที่เฟดจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านคำพูดของพาเวลในแง่ที่ว่านะครับเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของอสังหาภาคการจ้างงานเศรษฐกิจความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับมันจะส่งผลให้ service inflation ชะลอตัวลงมาแล้วนั่นแหละจะเป็นจุดกลับลำของนโยบายการเงินให้กลับมาเรื่องของสภาพคล่องให้กลับมาลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งทฤษฎีตอง5ของเราคือจุดพีคของอัตราดอกเบี้ยนะครับอาจจะเป็นเดือน5นะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าสมมติเนี้ยที่เราพูดมาเนี่ยนะครับแล้วเราวิเคราะห์ใกล้เคียงนะครับมันก็อาจจะเห็นได้นะครับว่าช่วงประมาณบริเวณประมาณเดือน8เดือน9เนี่ยนะครับของการประชุมแจ็คสันโฮลมีโอกาสที่จะเป็นสปีชนะครับในการกลับนโยบายการเงินครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตกนิดนึงค่ะอยากให้คุณบอมช่วยดูเรื่อง PCE ที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยค่ะว่ามันมีนัยยะสำคัญอะไรไหมเพราะหลายคนบอกว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ชี้ชะตาวันที่3นี้ด้วยอีกตัวนึงค่ะครับผมโอเคนะครับในฝั่งของตัว PCE นะครับหรือว่าจริงๆคือก็คือ CPI กับ PCE เนี่ยก็คือเป็นหน่วยวัดตัวเงินเฟ้อของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับก็มีการประกาศออกมานะครับในคืนวันศุกร์ก่อนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่า inline นะครับ inline กับที่ตลาดประเมินไว้นะครับโดยหลักๆไส้ในของตัวเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่มันยังค่อนข้างที่มันชัดนะครับว่าเงินเฟ้อในฝั่งของตัวสินค้านะครับกดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใกล้เข้าสู่ภาวะ disinflation เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เงินเฟ้อนะครับในฝั่งของภาคบริการยังสูงอยู่นะครับเลยทำให้เน็ตออกมาเนี่ย
นะครับตัวเงินเฟ้อนะครับในฝั่งของตัว PCE deflator month on month อยู่ประมาณสัก 0.1% นะครับแล้วก็ 4.2% year on year นะครับส่วนคอนะครับอยู่บริเวณประมาณ 0.3% นะครับแล้วก็ 4.6% year on year นะครับไส้ในของมันเนี่ยนะครับถ้าเราจะให้มองวิเคราะห์คร่าวๆเนี่ยนะครับคือมันเป็นการคอนเฟิร์มวิวนะครับว่าผ่านจุดสูงสุดมาเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับแต่อันเนี้ยต้องยอมรับนะครับว่ามันจะกดลงช้านะครับมันจะกดลงในลักษณะที่เป็นแบบค่อยๆกดลงมากกว่านะครับแต่ว่าผมชวนคิดแบบนี้นิดนึงละกันนะครับผมว่าตอนนี้นะครับเราให้น้ำหนักนะครับในฝั่งของตัว headline CPI เนี่ยนะครับกับ PCE น้อยนะครับเรามาให้น้ำหนักนะครับของตัวเงินเฟ้อนะครับที่เขาใช้คำว่าเป็น service inflation x housing ตรงนี้สูงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเงินเฟ้อของการที่Powell เนี่ยนะครับเขาดูนะครับก็คือเป็นเงินเฟ้อนะครับภาคบริการที่ไม่ได้นับอสังหานะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับมันชะลอตัวลงมานะครับเหลือบริเวณประมาณ 5.8% แล้วนะครับชาร์ตเนี้ยนะครับคือชาร์ตสีขาวเนี่ยนะครับมันชะลอตัวลงมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้วิเคราะห์เนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะว่ามันลงยากนะครับคือไอ้เงินเฟ้อของสินค้าเนี่ยลงเร็วมากเลยแต่เงินเฟ้อของภาคบริการเนี่ยโอ้มันหน่วงแล้วมันกดช้านะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับคือเดือน5ของเราคือเงินเฟ้อตัว headline เนี่ยกดลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ยนะครับแต่ที่ผมบอกว่าทำไมผมบอกว่าเดือน8เนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นเงินเฟ้อเหมือนกันแต่ไม่ใช่ headline จะเป็นเงินเฟ้อชาร์ตสีขาวเนี่ยปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ 5.8 ยังสูงกว่าอยู่ผมเชื่อว่าประมาณช่วงเดือน8เนี่ยเงินเฟ้อตรงนี้จะกดลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ยแล้วอันนี้อาจจะเป็นจุดเหตุผลในการกลับลำได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันชัดๆเลยนะครับระหว่างเดือน5กับเดือน8เนี่ยมันไม่มีทางที่เศรษฐกิจมันจะโตนะครับเดือน8เนี่ยยังน้อย Q3 เนี่ยเศรษฐกิจติดลบแน่นอนนะครับแล้วก็ภาวะแบงค์เนี่ยนะครับจะลามไปเป็นแบงค์ใหญ่บ้างนะครับภาคการจ้างงานชะลอแน่นอนอสังหาชะลอแน่นอนเงินเฟ้อยังไงก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบริบททั้งหมดตรงนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเป็นจุดกลับลำในช่วงเดือน8ครับค่ะแล้วก็จากที่ฟังคุณบอกอันนี้ขอถามเป็นความรู้เลยนะคะคือเหมือนว่าถ้าในมุมของการลงทุนเนี่ยเหมือนว่าบางทีมันอาจจะดูไม่ได้ล้อกับเศรษฐกิจขนาดนั้นไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเศรษฐกิจเหมือนเศรษฐกิจแย่แต่ดันหุ้นดันทำนิวไฮอะไรเงี้ยค่ะคือความสัมพันธ์มันเป็นยังไงคะอยากให้คุณบอมช่วยอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้นิดนึงอะค่ะครับโอ้คำถามนี้ดีมากเลยนะครับอ่ะผมเปิดตัวเลขให้ดูนะครับเนี่ยคือตัวเลขชัดๆนะฮะว่าคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจติดลบมันเกิดแน่นอนอยู่แล้วนะตอนนี้เห็นได้เลยนะครับว่า Q3 Q4 เนี่ยนะครับเศรษฐกิจอเมริกาจะติดลบนะครับแต่ถามว่าถ้าเราลองไปดูในรายละเอียดเนี่ยถามว่าเวลาเราจะดูว่ารอบนี้โอเคเศรษฐกิจมันติดลบแต่ภาคการเงินยังสามารถลงทุนได้อยู่ไหมนะครับคุณดูชาร์ตนี้นะครับชาร์ตนี้นะครับจะเป็นชาร์ตที่บ่งบอกว่าภาวะการเงินเนี่ยหุ้นเนี่ยยังลงทุนได้อยู่ไหมนะครับอันนี้มันจะเป็นหนึ่งในการเพราะเราบอกว่ารอบนี้ถ้าเราจะบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะชะลอไม่ชะลอเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องของตัวภาคการเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูอินดิเคเตอร์ของภาคการเงินนะครับดูอะไรครับดูตอนนี้เนี่ยครับชาร์ตนี้ที่ผมบอกคือแบงค์ขนาดเล็กนะครับแบงค์ขนาดเล็กนะครับคนเริ่มเข้าถึงได้ยากขึ้นนะครับคนอย่างชาร์ตนี้มันจะเป็นชาร์ต small business นะครับในการเข้าถึงโลนนะครับเริ่มยากขึ้นนะครับซึ่งมันแรงนะมันเยอะกว่าโควิดแล้วนะนะครับมันเกือบ 10% นะครับของบิสซิเนสขนาดเล็กที่มันเข้าถึงการเงินได้ยากขึ้นตอน2008มันลงมา 15% ตอนนี้มัน 10% แล้วนะอันนี้เราต้องดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแบงค์จะไม่แน่ๆลงทุนนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับแบงค์นะครับดูเป็นบริษัทขนาดเล็กจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเริ่มน่ากังวลละเพราะว่ามีโอกาสแบงค์รับสูงแต่ขนาดใหญ่ยังไม่ได้น่ากังวลมากนะครับเอา2ชั้นมาวัดรวมกันนะครับก็คือเป็นสเปรดนะครับความหมายคือถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับจังสเปรดถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็จะเป็นตัวรีฟอลของเขานะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ได้ถึงครึ่งทางของความน่ากลัวนะครับมันยังไม่ได้ถึงครึ่งทางของความน่ากลัวความหมายคือถ้ามันน่ากลัวเนี่ยนะครับสเปรดเส้นสีฟ้ากับเส้นสีดำเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเส้นสีฟ้าเส้นสีดำเนี่ยมันผงกไปถึงเกือบ10 จุดเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยแถบสีเทานั่นคือโอกาสของการเกิด recession ที่มันสูงมากๆนะครับรอบนี้มันน่ากังวลจริงไหมจริงครับแต่มันยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันเลยต้องบอกว่าเราดูจากงบการเงินไตรมาส1เราดูจากเศรษฐกิจแล้วเราดูจากตัวสเปรดของภาคการเงินต้องยอมรับว่าเรายังให้น้ำหนักในฝั่งของตัว soft landing มากกว่านะครับแล้วไอ้ชาร์ตเนี้ยนะครับจะเป็นการตอบคำถามว่าแล้วหุ้นเนี่ยนะครับมันจะมี reaction ในการ
ตามยังไงนะครับว่าหุ้นมันจะพอบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาส3จะติดลบนะครับแล้วหุ้นเนี่ยนะครับมันจะลงไปถึงตรงนั้นเลยหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้มันลงแล้วครับนะครับมันลงแล้วนะครับแต่ถามว่ามันจะลงหรือไม่ลงเนี่ยนะครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางยังไงเนี่ยนะครับต้องดูชาร์ตนี้นะครับชาร์ตนี้นะครับเป็นชาร์ตที่มีความสำคัญมากๆต่อในฝั่งของตัวภาคการเงินในสหรัฐอเมริกานะครับไอ้คำว่า soft landing hard landing ไอ้คำว่า credit tightening หรือว่า easing ไอ้การว่าทำ QE หรือ QT ไอ้การว่าดอกเบี้ยขึ้นหรือดอกเบี้ยลงเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ในชาร์ตนี้ก็คือตัว US financial condition นะครับต้องเราคือจะบอกได้เลยนะครับว่าเวลาคุณเห็นเนี่ยนะครับว่าชาร์ตเนี้ยนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับมันส่งผลนะครับถ้าเราจะหา correlation ของตลาดหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวชาร์ตใดชาร์ตหนึ่งเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันมี correlation ที่มันสูงมากเมื่อเทียบกับชาร์ตนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอา2ชาร์ตเนี้ยนะครับมาพล็อตรวมให้ดูกันค่ะนะครับก็คือเป็นกราฟ US financial condition นะครับกับกราฟของตัวตลาดหุ้น S&P นะครับเพื่อวัดให้ดูว่าสิ่งที่เมื่อสักครู่เราถามขึ้นมานี่ว่ามันมีความสำคัญกันไหมเนี่ยตัวเส้นสีขาวเนี่ยคือ US financial condition นะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือ S&P นะครับเห็นไหมครับว่าในช่วงเวลาโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าในช่วงเวลาของตอนปี 2020-2021 อ่ะนะครับทำไมตอนนั้นเศรษฐกิจมันปิดนะครับ GDP ติดลบนะครับคนอยู่บ้านกันตลอดเวลานะครับEPS กำไรตลาดโดนหั่นไปเกือบ 40% นะแต่ทำไมหุ้นนิวไฮอ่ะครับทำไม Nasdaq นิวไฮทำไม Bitcoin นิวไฮทำไมหุ้นนิวไฮนะเพราะว่าเส้นสีน้ำเงินไงครับเส้นสีน้ำเงินนะครับสภาพคล่องมันถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบจาก4ล้านล้านมาเป็น9ล้านล้านเนี่ยครับแล้วคุณเห็นไหมครับพอเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันทำจุดบอททอมแล้วเส้นสีน้ำเงินคือ financial condition มันกลับมาทำ QE มันกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแบงก์ถูกอัดฉีดสภาพคล่องอีกครั้งหนึ่งคุณเห็นไหมครับว่าหุ้นที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเห็นไหมครับมันวิ่งตามเส้นสีขาวเลยชัดๆเลยนะครับและในรอบนี้เห็นไหมครับในปี2022นะครับ2122นะครับตอนนั้นเศรษฐกิจเริ่มเปิดเริ่มฟื้นตัวกำไรเริ่ม recovery ขึ้นมานะครับแต่ทำไมหุ้นลงอ่ะครับคือถ้าคุณไปเล่นหุ้นตามเศรษฐกิจอ่ะถ้าคุณเล่นหุ้นตามเศรษฐกิจอ่ะใน3ปีที่ผ่านมาคุณเจ๊งเลยนะถูกไหมครับคุณมาซื้อหุ้นตอนปี2122ตอนนั้นที่คุณบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนเริ่มกลับมาทำงานกันแล้วนะครับเศรษฐกิจเริ่มฟื้น EPS เริ่มฟื้นคุณก็ซื้อหุ้นนั้นเข้าไปแต่พอเสร็จปุ๊บ financial condition เส้นสีขาวกดลงมาดอกเบี้ยเริ่มขึ้นนะครับQE เริ่มหยุดทำและเป็นทำการทำ QT แทนสีขาวก็เลยกดลงมาคุณเห็นไหมครับน้ำเงินมันตามแบบเป๊ะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วอย่างตอนนี้ล่าสุดนะครับสไลด์ที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนี่สภาพคล่องนะครับเริ่มกลับมาสัปดาห์ละแสนล้านแสนล้านแสนล้านเห็นไหมครับพอสภาพคล่องเริ่มกลับมาเป็นแสนล้านแสนล้านต่อสัปดาห์นะครับพอมันเกิดออกเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับตัวเครดิตตัว financial เห็นไหมครับจากเดิมสีแดงติดลบอยู่เยอะมากก็คือเป็นtightening เห็นไหมครับว่ามันพลิกกลับมาเป็นบวกเป็น easing แล้วครับแต่หุ้นก็เริ่มฟื้นตัวแต่อันนี้ไม่ได้นับกับ set index นะครับอันนี้นับกับตลาดหุ้นต่างประเทศเห็นไหมครับว่าผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าโอเคยอมรับว่าเวลาจะเล่นหุ้นน่ะต้องดูเศรษฐกิจต้องดูกำไรแต่เนื้อหาเดียวกันคุณก็ต้องดูสภาพคล่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ามันมีโอกาสนะที่เดือน8เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ตัว financial condition น่ะเริ่มผ่อนคลายเริ่มติดลบลดลงแล้วพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วทำให้หุ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวได้นะครับในขณะที่เกิดวิกฤตในขณะที่เศรษฐกิจติดลบหุ้นอาจจะไม่ลงก็ได้ถ้าสภาพคล่องถูกดึงกลับเข้ามาในระบบใหม่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าจะลงทุนในหุ้นเนี่ยนอกจากเราจะต้องดู EPS แล้วดูสภาพเศรษฐกิจแล้วจริงๆสิ่งที่เราควรให้น้ำหนักความสำคัญเนี่ยมันคือในเรื่องของตัว FCI หรือในตัวของสภาพคล่องของการเงินเลยถูกไหมคะถูกต้องเลยครับค่ะและทีนี้ขอย้ายกลับมาในภาพของตลาดหุ้นไทยบ้างดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐไปประมาณหนึ่งแล้วแต่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้แดงทุกวันแล้วก็ไหลทุกวันเลยค่ะคุณบอมก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้คุณบอมให้แนวรับของตลาดหุ้นไทยไว้ที่เท่าไหร่แล้วมีปัจจัยอะไรที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นค่ะครับโอเคก็ต
้องบอกตามตรงนะครับว่าก่อนที่เราจะพูดถึงในการลงทุนในเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกันกลยุทธ์นะครับการลงทุนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูไว้ก่อนเลยเนี่ยนะครับคือ1นะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับมันมี2สัญญาณที่ต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้มันชัดก่อนนะครับเรื่องแรกเลยคือปัจจุบันตอนนี้ VIX Index เนี่ยซึ่งมันเป็นตัววัดความผันผวนของตลาดทุนเนี่ยนะครับสถิติย้อนหลัง20ปีอ่ะในเดือน5เนี่ยมันมักพลิกกลับมาขึ้นครับนะครับความหมายคืออะไรตอนนี้ VIX Index มันอยู่ต่ํา20นะแล้วสถิติในเดือน5เนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นความหมายคือความผันผวนมันจะสูงขึ้นในเดือน5อันนี้คือสถิติย้อนหลัง20ปีนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆพอคนเห็นภาพแบบนี้ Hedge Fund นะครับก็เลยทำการเปิดสถานะช็อตหุ้นนะครับแล้วปริมาณการช็อตของเขาดันทำระดับสูงสุดในรอบ12ปีครับตามชาร์ตนี้เลยนะครับคือช็อตสูงมากๆนะครับแล้วรอบนี้ไม่ได้ช็อตแค่เฉพาะตลาดหุ้นนะครับในฝั่งของตัวตลาดพันธบัตรอันนี้คือตลาดหุ้นนะครับแต่เหมือนชาร์ตมันจะเหมือนกันนี่คือตลาดพันธบัตรนะครับปริมาณการช็อตเมื่อกี้หุ้นทำระดับสูงสุดในรอบ12ปีปริมาณช็อตพันธบัตรทำระดับเรคคอร์ดไฮตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาครับความหมายคืออะไรความหมายคือคนพอเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยค่า VIX Index ในเดือนพฤษภาคมมันจะเริ่มฟื้นเนี่ยช็อตดักเลยนะครับแต่ผมไม่ได้จะบอกนะว่าหุ้นจะลงผมกำลังจะบอกว่าความผันผวนมันจะสูงขึ้นเยอะเพราะว่าคนบางคนก็จะใช้จังหวะนี้ในการบีบให้ช็อตมันสควีซนะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทำยังไงครับผมกำลังจะบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งเลยก่อนคือตอนนี้คนแบมากนะครับคนแบนะคือทำสองอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อคาดการณ์ว่าหุ้นจะลงกับยิวจะขึ้นถูกไหมครับไม่เช่นนั้นไม่กล้าเปิดช็อตขนาดเรคคอร์ดไฮนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในเดือนพฤษภาคมความผันผวนที่ผมพูดมาตลอด3สไลด์เนี้ยมันจะสูงมากๆเลยทีเดียวความหมายคือถ้าสมมุติบางเรื่องแล้วมันพลิกอะครับความหมายคือเงินเฟ้อกดภาคการจ้างงานเริ่มแย่แล้วเฟดส่งสัญญาณกลับลำอะครับหุ้นจะเกิด V shape recovery ทันทีนะครับเพราะปริมาณการช็อตทั้งหมดจะถูกสควีซนะครับถ้าเป็นสายเทรดเดอร์คนช็อตหนักๆแบบเนี้ยนะครับแล้วเวลาสัญญาณมันกลับเป็นแบบตรงกันข้ามกับที่เราทำเลยอะมันจะเกิดปรากฏการณ์ช็อตสควีซคุณจะเห็นหุ้นดาวโจนส์เด้ง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 ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาร์กไว้ก่อนว่าพฤษภาคมมันจะผันผวนสูงแน่นอนเพราะว่าโพซิชันของฟิวเจอร์สูงมากนะครับกลับมาที่เซตอินเด็กซ์นะครับเราคิดว่าในฝั่งตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับในช่วง2สัปดาห์แรกอ่ะผมว่าภาพยังไม่ค่อยดีนะครับภาพยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวนะครับกรอบจะอยู่บริเวณประมาณ 1,500 ถึง 1,520 จุดนะครับแต่นะครับเราคิดว่าช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยแหละนะครับหลังจากการเลือก14พฤษภาคมเป็นการเลือกตั้งแล้วช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงภาคการจ้างงานเป็นยังไงนะครับ2สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมมันจะยากตรงที่ว่า1นะครับผมกําลังจะบอกว่าก่อนหน้าในทุกเดือนเนี่ยไอ้ตัวเลขภาคการจ้างงานกับเงินเฟ้ออ่ะมันดันรายงานก่อนการประชุม FOMC แต่ไอ้เดือน5เนี่ยมันดันเป็นเดือนที่มันแปลกคือการประชุม FOMC มันดันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอบยากความหมายคือถ้าสมมติว่าอ่ะยังไงดอกเบี้ยเดือน5คุณขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าภาคการจ้างงานกับเงินเฟ้อมันดันทะลึ่งกดไม่ลงแล้วกลับขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้เดือน6กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้เออแต่ถ้าสมมติว่า FOMC อ่ะมันดันอยู่หลังไอ้2การรายงานตัวเลขตรงเนี้ยซึ่งถ้าสกอร์รายงานตัวเลขตรงเนี้ยมันสูงอ่ะโอเคเดือนพฤษภาคมปลายเดือนก็ขึ้นดอกเบี้ยแต่รอบนี้มันเลยยากไงผมเลยบอกเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่า2สัปดาห์แรกอ่ะอยู่เฉยอยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์ที่2รอเห็นผลการเลือกตั้งบ้านเรารอเห็นเงินเฟ้อเห็นภาคการจ้างงานค่อยกลับมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนแต่จะเพิ่มในเซกเตอร์ไหนแล้วก็เพิ่มในแนวรับตรงไหนตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะฟอร์มได้จริงๆหรือเปล่าในฝั่งของขั้วไหนผมยังไม่รู้ว่าเงินเฟ้อจะออกมาชะลอจริงๆหรือเปล่านะแต่ถ้ามันเห็นผลเรื่องนี้2เรื่องนี้มันชัดเจนผมเชื่อว่าช็อตสควีซมีโอกาสถูกบีบนะครับแล้วหุ้นอาจจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของเดือนในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงหลังจากนั้นก็เป็นไปได้ครับค่ะแปลว่าอันนี้อาจจะถามย้อนไปนิดนึงก็แปลว่าคุณบอมมองว่าเป็นไปได้ว่าเฟดเขาอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาอาจจะเมนเทนถูกไหมคะหรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นเดือน6แล้วก็อาจจะเมนเทนแล้วค่อยไปเป็นหักหัวลงเนี่ยตอนประมาณเดือน8
ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพูดให้มันชัดๆอีกครั้งหนึ่งพฤษภาคมเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็ขึ้น25 basis point นะครับแต่ถ้าหลังจากนั้น2สัปดาห์ภาคการจ้างงานอยู่ๆกลับมาแอดแบบ 4-5 แสนคนเหมือนเดือนมกราเงินเฟ้อจาก5กดขึ้นมาประมาณสัก 5.5 ถึง 6% มันออนมันโตขึ้นมา 0.5% อสังหาอยู่ V-shape recovery service inflation กดไม่ลงอันนี้ยอมรับว่าทฤษฎีตอง5ของเราจะผิดเต็มประตู 100% และจะทำให้เดือน5เดือน6เนี่ยเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแต่สิ่งที่ผมจากที่ผมพูดไปตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมให้น้ำหนักเคสนั้นเนี่ยไม่ได้เยอะเพราะว่าภาพต่างๆมาเริ่มชะลอลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นเดือน5ขึ้นก่อนนะแล้วถ้า2สัปดาห์ถัดมาสัญญาณทุกอย่างมาเริ่มมีการชะลอตัวอาจจะทำให้ดอกเบี้ยไม่ขึ้นละแล้วก็เมนเทน 5.25% ไปประมาณ 3-4 เดือนแล้วหลังจากนั้นในช่วงเดือน8อาจจะมีการส่งสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวภาคการจ้างงานเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็ในฝั่งของแบงค์นะครับมีวิกฤตเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ามันเป็น 3-4 คำพูดแบบนี้นะครับสปีชมันจะกลับลำแล้วคนจะกลับมาปิดสถานะช็อตสควีซของยิลตรงนี้แน่นอนและจะทำให้ยิลมันเริ่มมีการปรับตัวลงดอลลาร์เริ่มมีการปรับตัวลงหุ้น high valuation จะเริ่มกลับมามีการฟื้นตัวนะครับผมมองแบบนั้นครับค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณบอมบอกว่าจริงๆถ้าจะให้แน่ชัดเนี่ยเราต้องดูหลังเลือกตั้งอันนี้ในเรื่องของ set index นะคะคือเราต้องดูหลังเลือกตั้งว่าจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในเซกเตอร์ไหนทีเนี้ยจริงๆอยากให้คุณบอมช่วยแนะนำธีมกับหุ้นแต่ไม่แน่ใจว่าคุณบอมพอจะแนะนำได้ไหมในระยะกลางกับยาวอะค่ะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวการลงทุนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตโอเคอันนี้คือเป็นย้อนหลังไปเกือบ20กว่าปีนะครับก็จะเป็นสถิตินะครับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ set index เนี่ยนะครับหลังจากการเลือกตั้ง1เดือนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เอาจากค่าเฉลี่ยก่อนนะครับจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็คือset index เนี่ยนะครับมักเฉลี่ยย้อนหลังนะครับจะปรับตัวขึ้นประมาณ 5-6% หลังจาก1เดือนของผลการเลือกตั้งนะครับอันนี้คือค่าสถิติก่อนนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่แต่ละปีเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเนี่ยนะครับอันนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้ชัดเจนความหมายคืออะไรความหมายคือมันไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งชนะแล้วจะหุ้นกลุ่มไหนจะขึ้นแบบชัดหรือไม่ชัดแต่เฉลี่ย set index ขึ้นก่อนอันนี้อันแรกนะครับแต่เซกเตอร์เนี่ยนะครับที่ส่วนใหญ่ไม่ได้แบบ 100% นะครับที่มีโอกาสในการเพอร์ฟอร์มนะครับมักจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์เป็นคอน sumer finance นะครับประมาณสัก 60-70% นะครับของเซกเตอร์ทั้งหมดนะครับถ้าจะหาว่าเซกเตอร์ใดมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มน่าจะเป็นเซกเตอร์คอน sumer finance ครับนะครับถามว่าทำไมนะครับก็จริงๆผมยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งนะครับว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่ผมใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะทุกพรรคนะครับนโยบายแรกๆเลยเนี่ยนะครับคือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบแล้วก็การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคุณเห็นทุกพรรคเป็นอย่างนั้นหมดพลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยนะครับก้าวไกลนะครับหลายๆพรรคเนี่ยนะครับมีนโยบายตรงนี้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลกว่าทำไม consumer finance จะขึ้นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆที่อธิบายให้เห็นผลนะครับเอาเป็นแบบ worst case scenario ก่อนนะครับ worst case scenario เลยคือพรรคปัจจุบันตอนนี้ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจับมือกันเกิน251แต่ไม่ถึง376นะครับอันเนี้ยนะครับในเชิงของตลาดหุ้นและค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงมากจะตอบรับในเชิงลบนะครับแต่ถ้าไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนจะเป็นอาจจะเป็นขั้วรัฐบาลเดิมหรืออาจจะเป็นขั้วรัฐบาลปัจจุบันตอนนี้ที่เป็นหรือจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่สามารถกลับมาแล้วแลนด์สไลด์จริงๆแล้วเกิน376อ่ะถ้าออกไปใน2เคสนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นนะครับรวมถึงในฝั่งของตัวค่าเงินบาทอาจจะตอบรับในเชิงบวกได้ความหมายคืออะไรถ้าความหมายคือสรุปสั้นๆไม่ว่าพรรคไหนจะมานะครับต้องชนะเกิน376ไปเลยถ้ามันอยู่ในกลุ่มนึงก็คือถ้าชนะเลยถ้าแพ้คือแพ้ต่ำ250เลยถ้าอย่างเงี้ยตลาดหุ้นกับค่าเงินบาทมีโอกาสตอบรับในเชิงบวกแต่ถ้ามันอยู่ระหว่างตรงกลางมันจะกลายเป็นเดดล็อกอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิน251แต่ไม่ถึง376อันนี้เป็นเดดล็อกนะครับ
ผมสรุปคร่าวๆประมาณนี้แต่ส่วนจะเป็นพักไหนอะไรยังไงสุทธิอันนี้คุณเลือกของคุณเองเลยนะครับโอ้วันนี้ได้ข้อมูลจัดเต็มจากคุณบอมเหมือนเดิมเลยนะคะโดยคุณบอมเนี่ยภาพรวมก็มองว่าทฤษฎีตอ5เนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะโดยคุณบอมเนี่ยให้น้ำหนักกับการซอฟต์แลนดิ้งนะคะไม่ได้หมายความว่าฮาร์ดแลนดิ้งเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเกิดจากภาคธนาคารที่เป็นกลุ่มแบงก์เล็กเนี่ยลามไปเป็นแบงก์ใหญ่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยเหมือนภาพจะยังดูโตแต่ถ้าไปดูไส้ในตามเซกเตอร์เนี่ยส่งสัญญาณชะลอแล้วนะคะก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันว่าภาคแบงก์ภาคเทคนะคะมีการปลดพนักงานมีการเลย์ออฟคนออกมาแล้วค่ะแล้วก็การประชุมเฟดครั้งนี้นะคะวันที่3พฤษภาคมก็เฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อแน่นอนแต่เฟดจะเริ่มชะลอดอกเบี้ยเนี่ยคุณบอบอกมีโอกาสที่จะเป็นในช่วงของเดือน8ของปีนี้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่สูงมากโดยเฉพาะเซ็กอินเด็กซ์นะคะตอนนี้ก็ให้แนวรับไว้ที่ 1,500 ถึง 1,520 ค่ะโดยหลังเลือกตั้งนะคะหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาค่ะและยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณบอมมากนะคะที่มาช่วยวิเคราะห์ให้เราแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะขอบพระคุณคุณบอมค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ